ปล่อยเรือนร้างปลีกตัวออกมาอยู่ด้วยกัน3คนภาพล่าสุดบุ๋มปนัดดาใส่ชุดคลุมท้องหลังถูกจับตาเป็นดาราสาวป่องใกล้คลอดเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาทันทีขาเผือกทำกันบ้านกันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลังโปรดิวเซอร์รายการข่าวใส่ไข่แองจี้หลุดพูดกลางรายการว่ามีดาราดัง2คนตั้งท้องใกล้คลอดพร้อมกับหย่อนคำว่าอีกว่าเป็นดาราดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดำคชาภาตันเจริญเป็นคนที่มดดำรู้จักมีผลงานตลอดเห็นอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องจากคลอดก่อนรถเมย์คันนึงนิดจากสมิทธานนท์และไออภิสดาเครือคงคาส่วนคำใบ้ของดาราคนที่2แองจี้เผยว่าเป็นคนที่มดดำรู้จักเป็นคนรู้จักมีชื่อเสียงมีความสามารถหลากหลายท้องแก่ใกล้คลอดเช่นกันแต่ยังไม่มีใครทราบว่าท้องซึ่งทางด้านของพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อถูกโยงประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดด้านของบุ๋มปนัดดาได้ให้สัมภาษณ์กับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ามาทำงานต่างจังหวัดแต่ถ้ามีข่าวอะไรจะชี้แจงเองตามสไตล์ของแม่บุ๋มซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้ทางบุ๋มปนัดดาออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยและหลายๆคนก็สนใจว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนวันนี้เราเลยจะพามาเปิดประวัติของผู้ชายคนนี้ก๊อตอาทิตย์อนันทวานที่บอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาไก่กาสักที่ไหนก๊อตอาทิตย์อนันทวานอายุ48ปีและมีลูกแล้ว1คนและบุ๋มเองก็มีลูกอีก1คนเป็น2คนหรือจะมีน้องมาเติมเต็มเป็น3ดีนะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและมีดีกรีนักกีฬาเพาะกายอิสระและนักกีฬายิงปืนรณวุฒิทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินของโลกรุ่นนานฟิสิกและเหรียญทองแดงของโลกในรุ่นเมนคลาสสิกจากการเดินทางไปประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในรายการระดับโลก Master Mania โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า70ชาติเมื่อปีที่ผ่านมาและก๊อตอาทิตย์หวานใจคนใหม่ของบุ๋มปนัดดายังเคยได้แชมป์โลกที่เมืองออร์แลนโดสหรัฐอเมริกามาแล้วในตำแหน่ง Mr. Universe ปี2016ของสถาบันหลัก WFF อีกด้วยบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆล่าสุดบุ๋มปนัดดาก็ได้เผยให้เห็นที่ดินแปลงใหญ่ที่กำลังจะถูกทำเป็นไร่สวนโดยมีก๊อตอาทิตย์เป็นคนจัดการดูแลทุกอย่างให้พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าไร่สวนน้อยๆของฉันที่พี่ก๊อตสร้างให้ความฝันคือมีมุมให้ตีโป่งตอนเย็นรับพระอาทิตย์ตกแล้วดูเขาทำสิงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่บางก็บอกว่าหาได้ที่ไหนอีกบ้างแบบนี้แม่อิจฉาแม่คือคนนี้ดีใจกับแม่เป็นต้น